และมาถึงความพิเศษของการสัมผัสรสชาติแห่งเครื่องดื่มระดับเวอร์คลาสของไทยอย่างแม่โขงกับการรังสรรค์ผสมผสานความสดชื่นเพื่อให้เป็นที่สุดของการดื่มด่ำ Two Special Cocktail โดยคุณธนัทพงศ์อาถรรพ์ Executive Bar at Hyde and Seek Gastro Bar กับ2รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ณ Gastronomy Restaurant 1เดียวณซอยร่วมฤดีแห่งนี้ The Spirit of Thailand เชิญคุณผู้ชมร่วมสัมผัสชัยโยค็อกเทลและแม่โขงฟิสไปพร้อมๆกันเลยครับต้องครับเมื่อกี้ผมคุยกับเชฟพีทมาแล้วเรื่องอาหารเชฟพีทเนี่ยบอกว่าถ้าจะเรื่องค็อกเทลเนี่ยต้องมาตรงนี้ฮะมาหาพี่คนนี้ครับพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับ Mixologist แห่ง Hyde & Seek Mixologist นี่ตื่นเต้นมากนะนั่งอยู่กับบอกว่า Mixologist อันดับต้นๆของประเทศทั้ง2คนเลยโอ้โหนี่ผมให้คนนี้เขาระดับเทพกว่าเยอะครับทราบเรื่องราวของบอกว่า Gastronomy มาแล้วอันนี้ขอทราบเรื่องราวของMixologist ในแบบของ Hyde & Seek นี่เป็นยังไงครับผมเรียกสไตล์ว่าเป็นโมเดิร์นเทคนิคอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราใช่ไหมเพิ่มมาทำได้แล้วก็เทคนิคก็ใช้เทคนิคของทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารหรือทางด้านคุซีนเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าก็จะไม่ลืมสิ่งที่มันเป็นสไตล์ของผมที่อยากเจออะไรที่มันเป็นเฟรชนะครับเฟรชก็จะเอามาจากการ์เดนหรือย่างมาจากฟาร์มนะครับจากรอยัลโปรเจกต์ด้วยอะไรเงี้ยเช่นอะไรครับเช่นอะไรที่ว่าตั้งแต่มะนาวดอกไม้ปลาเท้ามิ้นท์ปลาเท้านี่ยังเหมือนขวดมิ้นท์อะไรเงี้ยมิ้นท์ต้องเป็นสายพันธุ์นี้นะอะไรเงี้ยโอ้มิ้นท์มีสายพันธุ์ด้วยครับผมมีสายพันธุ์เยอะมากที่เราใช้อยู่เป็นของสายพันธุ์ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นครับผมมิ้นท์ญี่ปุ่นGastronomyเนี่ยเขามีบอกว่าเครื่องความดันเครื่องสโลว์คุกเครื่องแวดคัมซูวีนั่นในแบบของเทคนิคของทางนี้เป็นยังไงครับใช่มันก็เหมือนการที่เราสโลว์คุกใช่ไหมเหมือนการอินฟิลนะฮะการอินฟิลการที่จะใส่เฟเวอร์อะไรลงไปในสปิริตเมื่อกี้เห็นบอกว่าต้มขุนเทอะไรอันนั้นทำอะไรครับมีมาบอกว่าเป็นไซเดอร์รีดักชันใช่ครับผมไซเดอร์รีดักชันช่วยแปลให้ฟังหน่อยทำให้งวดทำให้งวดลงเพื่อจะเพิ่มความเข้มข้นนะครับเข้มข้นแล้วก็เราสามารถตอนช่วงเวลานั้นเราสามารถเติมเฟเวอร์ลงไปได้เต็มของสไปซ์ซินนามอนคานิมอนอะไรก็แล้วแต่ไปได้ก็คือทำหัวเชื้อทำเชื่อมจะว่าอย่างนั้นก็ได้ท่านอยู่ในสายของนั้นก็เป็นแบบว่าสต็อกเรามาถึงไฮแอนด์ซีกแล้วอยากให้พี่นัทช่วยแนะนำเครื่องดื่มที่เอาแม่โขงมาทำรวมถึงมีเรื่องราวมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างในแต่ละตัวที่ทำก็นี่ทำมาเพื่ออะไรกันเพื่อตรงนี้เลยครับใช้คำว่าชัยโยยิงชัยโยทุกคนจะเฮ้ยชัยโยใช่ป่ะมาชัยโยเฮ้ยเฮ้ยแหวนชัยโยแต่ชัยเนี่ยจริงมันเป็นสไปซ์อย่างซึ่งรวมหลังซินนามอนจิงเจอร์เพื่อเหมือนชัยทีมันมีส่วนผสมนั้นเข้ามาด้วยครับก็เลยมีสตอรี่ว่าเฮ้ยนี่แหละชัยโยนี่แหละคุณชัยโยนี่มีผลของอะไรบ้างชัยโยชัยโยเราก็ใช้เป็น apple reduction ที่เห็นน้องทำเมื่อกี้นะครับเราก็ใส่เฟเวอร์เป็นทีไปเป็นชัยทีไปนิดนึงนะแล้วก็มีซินนามอนแล้วก็มีจิงเจอร์เข้าไปคือจริงๆแล้วค็อกเทลในสไตล์ผมอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันต้องคอมเพล็กซ์คือผมอยากให้มีความรู้สึกว่าจิบแรกจิบสองจิบสุดท้ายมันไม่เหมือนกันจะได้อะไรไม่เหมือนกันเลยแล้วเราต้องเอาพวกเนี้ยเข้ามาอันนี้แค่แก้วแรกนะฮะครับผมแล้วมาถึงดริงค์ที่2ครับแก้วที่2เราก็ใช้ชื่อเลยแม่โขงเลยเนาะแม่โขงฟีสฟีสคือการทำเครื่องดื่มที่ผสมด้วยไข่ขาวใช่ไหมไข่ขาวก็จะมีให้มีเท็กเจอร์เท็กเจอร์นิดนึงนะครับเราก็ใช้แม่โขงเข้ามาบวกกับเคยกินกลูวานไหมเป็นไวน์เรดไวน์ซึ่งตอนคริสต์มาสเขาจะดื่มกันเราก็มาทำคลอบซินนามอนออเรนจ์เลมอนอะไรเงี้ยอินฟิลเข้าไปในเรดไวน์แล้วกับมิกซ์เบอร์รี่ด้วยครับอ๋อนี่เจอแบบว่ามิกซ์โลจิสทั้งทีนะครับไอ้คาแรคเตอร์ของรสชาติแม่โขงเนี่ยในความคิดของพี่เนี่ยเขาเป็นยังไงนี่ผมหนึ่งครีเอทเจออะไรที่มันเป็นไทยผมรู้สึกว่าผมดื่มแล้วผมรู้เลย
เนี่ยของไทยของไทยมีแบบว่ากลิ่นอโรมาคาราเมลอะไรทุกอย่างซึ่งมันเหมาะกับเฮิร์บที่จะทำให้มันช่วยกันดึงขึ้นมาได้มีส่วนผสมแล้วมีคอนเซปต์แล้วรู้ที่มาที่ไปแล้วผมว่าได้เวลาที่เราจะต้องดูขั้นตอนการทำแล้วล่ะขอดูแล้วขอดื่มเลยได้ไหมครับโอเคได้ครับไว้นิดนึงแต่มันได้ความอ่อนอยู่ข้างในอ่าฮะอ่าฮะคือริมกลาสคือริมแก้วนะมันจะเป็นสโมกนิดนึงที่เราให้แก้วบอกว่ามีกลิ่นมีกลิ่นหมอถ้าเป็นรุ่นเก่าก็แบบว่าเอาน้ำตาลปาดขอบอันนั้นก็เป็นการริมแก้วอีกแบบนึงถ้าริมเกลือเดชูรี่ริมน้ำตาลอะไรเงี้ยครับใช่ครับมีอันหนึ่งอยากนำเสนอมันเป็นอินฟิวนะครับคือเฟลเวอร์ของซินนามอนซึ่งตอนเมื่อกี้เราสโมกร้อนไปแล้วใช่ไหมครับเราจะมาสโมกเย็นเราก็ต้องใช้อันนี้คืออะไรครับแบบตัวน้ำข้างในมันคืออะไรใช่มันเหมือนกับว่าเป็นเอสเซนต์นะครับผมไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใช่ครับผมแล้วก็พระเอกครับพระเอกโอ้ณเดชน์นี่นะไม่โคเดชน์เรียกพระเอกกันเนาะผมเอาเริ่มอีกดิ้งนึงเลยดีกว่าดิ้งนึงครับผมดิ้งที่2คือแม่โขงฟีสที่บอกไปเมื่อกี้คือกลูวานความหอมความหวานอะไรทุกอย่างบาลานซ์ดีมากเข้ากับพอไปเจอแม่โขงแล้วมันพาให้ทุกอย่างมันสมูทไปหมดฟิสเนี่ยของผมแค่ดูพระสมุทรแล้วรสชาติต้องยอมรับว่าชื่นใจทานตัวชื่นใจสดชื่นครับผมแต่แอบตึกไม่รู้ตัวแอบตึกไม่รู้ตัวคุณผู้ชมคงสัมผัสถึงความพิถีพิถันของศาสตร์แห่งการปรุงแต่งและรังสรรค์สัมผัสแห่งรสชาติที่ซ่อนตัวอยู่ณใจกลางกรุงเทพมหานครเยิงไฮแอนด์ซีแกสโตบาร์แห่งนี้กับที่สุดของ3เมนูและ2สเปเชียลค็อกเทลอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสานส่วนผสมจากสุดยอดเครื่องดื่มไทยระดับโลกอย่างแม่โขงซึ่งทั้งหมดเป็นประสบการณ์เหนือระดับที่พร้อมจะมอบให้คุณผู้ชมในทุกสัปดาห์เดินทางไปสัมผัสกับเรานะครับ The Spirit of Thailand